เราเห็นมาแต่เด็กแล้วก็ทุกอย่างมันจับต้องได้มันไม่ใช่เป็นเทพนิยายที่แบบพูดโดยแบบลอยๆทุกอย่างมันจับต้องได้โดย1โครงการที่ทํา2คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาก็ออกมายืนยันสถานที่ทุกอย่างมันยืนยันหมดมันไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องนิยายมันคือเรื่องจริงอะครับจากกรณีที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงคือความพยายามแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ซึ่งนำมาสู่ข้อถกเถียงในสังคมที่หลากหลายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแม้ว่าพรรคก้าวไกลยืนยันว่าข้อเสนอในการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำให้ประเทศเราขาดการคุ้มครองประมุขของรัฐหรือพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายเพียงแต่เป็นข้อเสนอในการทำให้กฎหมายคุ้มครองประมุขของเราทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขล่าสุดนายกิตตินาถมลิทองหรือโอ๊กอายุ54ปีอดีตกราฟิกดีไซเนอร์บริษัทชั้นนำของประเทศพันตัวมาเป็นศิลปินอิสระทำโมเดลจิ๋วหรือที่เรียกว่าไดโอรามาคือศิลปะแขนงหนึ่งที่ใช้หลักจำลองแบบ3มิติโดยคุณโอ๊กได้เปิดใจกับทีมข่าวท็อปนิวส์ถึงแรงบันดาลใจที่สำคัญที่หันมาทำโมเดลจำลองไดโอรามาหลังจากว่างเว้นจากงานประจำเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการระบาดของโรคโควิด-19และด้วยความที่ใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่จำความได้บวกกับความเป็นคนสนใจแบบจำลองมาพักใหญ่ๆตนจึงเริ่มศึกษาวิธีการต่างๆคุณโอ๊กกล่าวเพิ่มเติมว่าต้องเป็นงานที่สามารถมองได้ทุกมิติคือมันสามารถเล่าเรื่องราวได้หลายมุมไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างภาพวาดเราเห็นด้านเดียวแต่อย่างโมเดลไดโอรามามันสามารถเล่าเรื่องราวได้หลายมุมไม่ว่าจะหมุนไปทางไหนมันเห็นได้รอบด้านและมันก็สื่อออกมาในแต่ละมุมหรือดีเทลมันสามารถมองเข้าไปใกล้ๆเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงตนจึงตัดสินใจเริ่มทำโมเดลจิ๋วเป็นของตัวเองจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีเป็นทุนเดิมคิดออกแบบโมเดลจำลองแบบ3มิติลองผิดลองถูกมาหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดจึงตกผลึกเป็นโมเดลจำลองเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริหรือภาพความทรงจำของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9อาทิการสร้างฝายชะลอน้ำอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการกังหันชัยพัฒนาการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชนรวมถึงสะพานบ้านเจาะบากงจังหวัดนราธิวาสเป็นการจำลองสะพานเสมือนจริงย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ที่ลุงพร้อมจินนาบุญซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่7กันยายน2524โดยขณะนั้นลุงพร้อมมีอายุเพียง47ปีปัจจุบันลุงพร้อมได้เสียชีวิตไปแล้วจึงได้ประดิษฐ์รถยนต์จิ๊ปยี่ห้อ Land Rover 4ประตูสีเขียวนวลด้วยไม้กระดานอัดและแผ่นอลูมิเนียมมาจอดไว้บนกลางสะพานไม้ข้ามคลองหมู่บ้านเจาะป่ากงเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งหนึ่งในอดีตเคยเสด็จมาให้การช่วยเหลือชาวบ้านเจาะบากงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผืนนาจนไม่สามารถประกอบอาชีพทำนาได้พี่ไปเจอโมเดลในหลวงครับองค์หนึ่งเสร็จแล้วมันก็แวบขึ้นมาเลยเราทำงานมิลิเทอรี่มาตั้งเยอะแล้วเนาะแล้วเราไปเจอในหลวงเราไม่ต้องทำเจอในหลวงแล้วแล้วก็บังเอิญได้เจอรถแลนด์โรเวอร์ท่านด้วยอู๊ดมันก็เลยแบบลองทำดูไหมมันน่าจะมีอะไรน่าสนใจคือเราทำเก็บไว้มากกว่าครับคือเก็บไว้เหมือนชื่นชมบูชามากกว่าครับพอทำออกมาแล้วเสร็จแล้วมันคนฟีดแบ็กก็ดีชอบเราก็เลยมันน่าจะทำต่อยอดเหมือนเป็นการเผยแพร่งานของท่านด้วยคืออันดับแรกที่ผมคิดก็คือผมต้องการเผยแพร่งานของท่านด้วยแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือจะสังเกตว่าคนที่จะทำงานในหลวงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในหลวงยืนเฉยๆแอคชั่นต่างๆมันก็ไม่มีสตอรี่อ่ะ mm-hmm. แค่ยืนเฉยๆรอเป็นทองเหลืองเป็นปูนพลาสเตอร์เป็นหินอ่อนเทียมความรู้สึกผมจินตนาการสูงทำไมเราไม่ทำให้รู้สึกว่ามันมีสตอรี่แทนที่ในหลวงยืนเฉยๆ
แต่มันสามารถเล่าเรื่องราวที่ท่านทำได้ออกไปเป็นแบบเป็นสามมิติให้คนเห็นมันรู้สึกว่ามันดูแล้วมันมีความต่อเนื่องอะครับมันดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนงานที่พี่ทำจะทำให้มันรู้สึกเหมือนเป็นสตอรี่มากกว่าครับไม่เพียงเท่านั้นคุณโอ๊คยังได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะแก้ไขมาตรา112โดยส่วนตัวตนไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้เลยตั้งแต่ต้นเพราะมองว่ามาตรานี้คือมาตราสำคัญที่ไว้คุ้มครองประมุขของรัฐจึงไม่บังควรไปลดตัดทอนพระราชอำนาจของพระองค์ลงเสมือนมีใครสักคนเดินไปชนเสาทั้งที่เสาต้นนี้ถูกปลูกสร้างไว้นับร้อยปีวันหนึ่งคนที่เดินไปชนกลับไม่พอใจเสาต้นนี้แล้วมีแนวคิดจะรื้อจะถอนเสาต้นนี้ทิ้งจึงมองว่าเป็นตรรกะที่บิดเบี้ยวมันมีเสาอยู่เสาหนึ่งแล้วอยู่ดีคุณเดินไปชนน่ะแล้วเขาเสาที่อยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าวันหนึ่งคุณเดินชนแล้วไปโทษเขาแล้วคุณบอกให้ตัดเสาทิ้งอ่ะเหมือนคุณทำอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดแล้วไปโทษสิ่งที่คุณไปทำอ่ะสมมติคุณเดินไปเตะเก้าอี้แล้วคุณไม่มองเองอ่ะเก้าอี้มันอยู่อย่างนั้นน่ะโต๊ะมันอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วคุณไปเตะเก้าอี้บอกเก้าอี้ขวางทางเอาไปทิ้งมันคือตรรกะแบบเป็นคนไม่มีตรรกะครับปัจจัยสำคัญเลยคือ เด็กรุ่นใหม่จะค่อนข้างเชื่ออะไรง่ายๆคือทุกอย่างอยากรู้อะไรเปิด Google เปิด YouTube ซึ่งจริงไม่จริงมันไม่รู้แล้วเขาก็เชื่อคืออาจจะสักวันผมคิดนะพระอาทิตย์จริงๆเกิดจะขึ้นทางทิศตะวันตกบางทีเขาอาจจะเชื่อว่าทิศตะวันตกก็ได้คือผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่เท่าที่มุมผมมองนะครับคือคิดว่าตัวเองรู้คือเหมือนบนโลกใบนี้รู้หมดทุกอย่างทะเลมหาสมุทรรู้หมดมีอะไรบ้างแต่ความลึกแค่ตะตุ่มเขาไม่ได้รู้ลึกเลยเขาเห็นหมดแต่ความลึกรู้ไหมไม่รู้อย่างไรก็ตามคุณโอ๊คยังกล่าวถึงความสำคัญของการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เกื้อกูลแผ่นดินมาช้านานดังนั้นพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละยุคสมัยจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของอาณาราษฎรได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเราเห็นมาแต่เด็กแล้วก็ทุกอย่างมันจับต้องได้มันไม่ใช่เป็นเทพนิยายที่แบบพูดโดยแบบลอยๆทุกอย่างมันจับต้องได้โดย1โครงการที่ทํา2คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาก็ออกมายืนยันสถานที่ทุกอย่างมันยืนยันหมดมันไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องนิยายมันคือเรื่องจริงอะครับหากท่านใดที่สนใจผลงานของคุณโอ๊คนักโมเดลไดโอรามาสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เพจ Facebook ศิรการสตูดิโอไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store